รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดย NanoPatchคืนนี้ผมต้องขออนุญาตเชิญท่านนี้ครับสำคัญมากสำหรับงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยขอเชิญพี่เจขึ้นมากล่าวเปิดงานครับพี่เจขอเสียงปรบมือให้พี่เจหน่อยครับสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองของเราในวันนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยพวกเราต้องผ่านอะไรกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆพวกเราค่อยๆเติบโตขึ้นเหมือนกับชีวิตของคนคนหนึ่งล่ะครับในช่วงเวลาที่เรายากลำบากเนี่ยพวกเราก็ยอมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งรู้ว่าโลกของเราอ่ะมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราเคยฝันเอาไว้เลยโลกที่เราเคยรู้จักความจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนแค่กรอบเล็กๆเท่านั้นเองบางครั้งเนี่ยเรายอมที่จะปกปิดสิ่งที่ไม่ดีของเราเอาไว้เพื่อที่จะทำให้เราอะรู้สึกว่าเราแข็งแกร่งกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยพวกเราเสียอะไรต่างๆไปมากมายแต่จนวันนี้ผมและทีมงานต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดขอบมากครับขอบคุณพี่เจมากครับขอบคุณพี่เจนะครับขอบคุณครับพี่เจครับขอบคุณครับและงานในค่ำคืนนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคิวเกิลของเรานะครับสาวสวยทั้งหลายแหล่เนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับแทนพี่เจแล้วโอ้โหเนี่ยมีคนมาร่วมงานเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแต่มีหญิงสาวที่สวยที่สุดท่านนึงครับที่ผมคิดว่าถ้าเขาไม่ได้มาในงานนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่งานไทยคิวเกิลครับงั้นผมขอเชิญน้องแพรพลอยขึ้นมาในงานเลยครับครับคุณแพรพลอยนะครับก็เป็นเน็ตไอดอลนะครับแล้วก็ยังได้ฝากผลงานการแสดงไว้อย่างมากมายนะครับซึ่งทุกคนก็คงจะได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณแพรพลอยครับสวัสดีครับคุณแพรพลอยครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับว่ารู้สึกยังไงครับกับการได้มาร่วมงานเลี้ยงฉลอง1ล้าน follower ของไทยคิวเกิลครับเสียงปรบมือให้กับคุณแพรพลอยด้วยครับครับและนี่ก็คือคุณแพรพลอยนะครับและถ้าคุณคิดว่านี่คือเซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วของในค่ำคืนนี้ผมบอกเลยครับว่าคุณคิดผิดครับเพราะเนื่องจากว่านอกจากน้องแพรพลอยแล้วเรายังมีอีกหนึ่งสาวที่สวยมากฮอตมากในเวลานี้ขอเชิญน้องเป็นดาวครับน้องเป็นดาวครับน้องเป็นดาวครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับว่าน้องเป็นดาวเนี่ยรู้สึกไงได้มาร่วมงานงานนี้ครับค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ follower ทุกคนเหมือนกันค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ
รีบมือเลยครับแม่นี่น้องเป็นดาวนะครับรู้สึกเหมือนกันด้วยนะครับแหมอ่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมาเป็นเกียรติให้กับบนเวทีไทยคิวเกิลขนาดนี้ผมขออนุญาตเซลฟี่หน่อยได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขอถ่ายหน่อยนะครับถ่ายหน่อยนะครับเข้ามาหน่อยครับเข้ามาหน่อยครับเข้ามาใกล้ๆเลยครับ1 2 3โอ้ยหน้าผมหน้ากลัวขนาดนั้นเลยฮะยิ้มยิ้มหน่อยได้มั้ยขออีกสักรูปนะครับยิ้มหน่อยนะครับยิ้มหน่อยนะครับ1 2 3โอเคครับโอ้โหก็สำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเราก็มีอีเวนต์พิเศษนะครับให้แขกรับเชิญทุกท่านนะครับร่วมถ่ายรูปครับถ่ายรูปกับคิวเกิลภายในงานทุกๆท่านนะครับแล้วก็ลงรูปใน Instagram พร้อม Hashtag TCG 1 million นะครับแล้วส่งกันเข้ามานะครับแล้วคุณจะได้เห็นรูปของคุณขึ้นอยู่ในจอด้านหลังของเรานะครับจอด้านหลังของเราตรงนี้นะครับแล้วรูปไหนที่ได้จำนวนไลค์เยอะที่สุดนะครับในค่ำคืนนี้ก็จะได้รับรางวัลพิเศษไปเลยครับโอ้โหขอเสียงปรบมือด้วยตอนนี้เนี่ยรางวัลพิเศษของเราเนี่ยเรียกว่าไม่น้อยหน้าใครถ้าส่งมาแล้วเนี่ยรับรองว่าอยากได้แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้นะครับขอบคุณน้องเป็นดาวนะครับน้องแพรพลอยมากนะครับเชิญนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องแพรพลอยและน้องเป็นดาวด้วยครับครับครับก็นะครับครับก็ในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับในการที่ทำรูปนะครับคุณมีแพรพลอยในสังกัดโมเดลลิ่งได้ยังไงคะคนดังขนาดนั้นก็เป็นเรื่องงานแหละผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วล่ะครับคุณถึงเหรอเปล่านี่คะเป็นดาวครับเป็นแฟนกับผมนะแต่ฉันว่ามันไวไปนะคะเราเพิ่งรู้จักกันไม่นานเองนะครับเป็นแฟนผมนะนะแพรพลอยครับอันนี้เป็นดาวครับฉันรู้จักค่ะเขาออกจะดังยินดีที่รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะพอดีว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับเลขาข้างนอกแป๊บนึงนะครับยังไงคุณสองคนทำความรู้จักกันก่อนนะเธอรู้ไหมว่าจอนอ่ะเขาเป็นของฉันแล้วเธอมายุ่งอะไรก็เขาเข้ามาเองฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อไหร่เธอจะเลิกแอปอ่ะอย่าหวังที่จะเกาะจอนเลยนะแล้วก็อย่าหวังที่จะได้เงินจากเขาด้วยคนอย่างเธออ่ะเขาก็แค่ขั้นเวลาเขาไม่ได้รักเธอจริงหรอกถ้าเขารักเธอนะเขาไม่มาหาฉันหรอกน้อยเธอว่าอะไรนะฉันไม่อยากเสียเวลาคุยกับเธอแล้วขอตัวป่ะกูรู้จักร้านเด็ดอยู่เดี๋ยวกูเลี้ยงเองดีไม่ได้กินของดีมานานละไม่แดกเหรอไม่แดกกูแดกนะกูแดกก็ได้เฮ้ย
มึงไม่กินผักใช่ป่ะขอนะแหมรู้ใจแบบนี้ใครได้เป็นแฟนนี่รักเลยอ่ะเสาร์ชุดนี้ว่างป่ะว่างดิไปทำอะไรอ่ะมาไวยังกันหนังเลยวะป่ะตามกูมาแต่มันทำให้กูตื่นอ่ะจะได้ไม่ต้องไปเจอกับฝันร้ายไงกูฝันร้ายทีไรนี่แม่งความทรงจำแย่ๆก็กลับมาหมดอ่ะทำให้ทั้งวันนั้นกูไม่มีความสุขเลยว่ะมันต้องนี่เลยเปลี่ยนแก้วเลยดีกว่าเคยได้ยินไหมเขาบอกว่ากินโกโก้อ่ะทำให้หลับสบายเขานี่ใครวะไม่รู้ว่ะแต่มันว่าคิดว่ากูบอกก็ได้ถ้าวันไหนมึงตื่นมาแล้วมีความสุขจะได้คิดถึงกูไงลองดูอร่อยกว่าเยอะก็ดีกี่โมงแล้วโอ้ยสบายยังไม่มืดกูมีที่นึงเดี๋ยวพาไปเดินเล่นป่ะป่ะเก็บของฟังหน่อยเรื่องก้อนหินสองก้อนปะวะเอ้าอีฟมาได้ไงอ่ะเฮ้ยเต๋อมึงจะใส่แว่นทำไมเนี่ยแล้วมึงมาได้ไงเนี่ยอ๋อมากับเพื่อนอ่ะแล้วทำอะไรอยู่วะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่วะโอ้เปล่าคือเล่นไอจีเฉยๆแหละเออวันนั้นไปร้านกาแฟมาเห็นโพสต์รูปอยู่อ๋อใช่อ๋อแต่ผมว่าผมถ่ายรูปให้คุณดีกว่าแบ็คกราวด์นี่สวยมากเลยอ่ะนี่ถ่ายสวยเหมือนกันนะเนี่ยผมชอบนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้คุณดีไหมครับเวลาว่างๆเพราะว่านานๆทีจะมีแบบดีๆอย่างคุณให้ผมถ่ายค่ะคุณนิฟครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านคุณแล้วนะคนมาทำอะไรที่นี่ครับก็วันนี้ผมดูพยากรณ์อากาศมาเขาบอกว่าวันนี้อากาศดีถ้าเกิดว่าผมได้ไปถ่ายรูปคุณนี่ก็น่าจะดีมากอ่ะThank you.
สนับสนุนโดย Nano Patch ทำไมฉันทำผิดอะไรมากนักหรอเท่าที่ฉันจำได้เนี่ยคุณเป็นคนออกห่างจากฉันไปเองนะคะ